รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วไม่เป็นไรแล้วครับแล้วเจ็บตรงไหนมากหรือเปล่าเนี่ยไปหาหมอไหมลุงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกหนูผมมาได้สักพักแล้วครับอันที่จริงผมก็มาคอยดูคุณหนูอยู่ตลอดแต่ไม่กล้าเข้ามาเพราะว่ามันยังไม่มีจังหวะแล้วยิ่งเห็นคุณหนูมีข่าวคุณรองๆจะนอกสื่อผมยิ่งไม่กล้านัดกลัวทางนู้นเขาจะจำผมได้หนูว่าพวกมันเป็นใครดูจากที่พวกมันลงมือกับคุณหนูคงจะมีใครสักคนส่งมันมาแน่นอนรองเขาส่งคนตามคุณกับผมมาพักหนึ่งแล้วยังไงคุณก็ดูหน่อยนะอัลโลผมเคยบอกกับคุณหนูแล้วว่าคุณรองเธอเป็นคนน่ากลัวและเอาจริงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะอย่างน้อยตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าคุณหนูไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วถ้าผมเดาเขาก็ยังไม่รู้แน่หรอกว่าผมเป็นใครสิ่งที่คุณหนูทำจะมีผลร้ายแรงกลับมาหาคุณหนูนะครับทั้งเรื่องที่คุณหนูไปพบกับคุณชมคุณลังรองแล้วก็เรื่องที่คุณหนูไปกับคุณชัดจนเป็นข่าวอีกคุณหนูคิดจะทำอะไรครับเรื่องอาชัดไม่มีอะไรหนูแค่อยากจะแกล้งอารองเฉยๆผมว่าอย่าไปทำให้คุณรองขุ่นใจดีกว่านะครับมันจะได้ไม่คุ้มเสียแล้วช่วงนี้คุณหนูก็อย่าเพิ่งไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับถ้าอยากจะไปทำอะไรที่ไหนบอกผมจะมาดูแลคุณหนูเองเอาละครับไปพักผ่อนเถอะและไม่ต้องห่วงนะผมรับรองว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกอ
ทำไมไม่โทรกลับไม่ได้รับข้อความที่หมอฝากไว้เหรอค่อยคุยกันได้ไหมคะนี่เหนื่อยไปทำอะไรมาถึงเหนื่อยจนคุยกันไม่ได้นี่เพิ่งรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องรายงานตัวกับหมอด้วยวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างก็ควรนะโดยเฉพาะการที่ไปกับสามีคนอื่นเรื่องนี้อีกแล้วเหรอคะทำไมภรรยาเขามาที่นี่เขามาบอกให้สั่งสอนน้องสาวไม่ให้ไปแย่งสามีใครหมอไม่เคยต้องทนฟังเรื่องอะไรแบบนี้เลยก็ดีแล้วนี่หมอจะได้รู้ว่าดิเคยโดนอะไรมาบ้างโลกนี้มันทำร้ายคุณอยู่คนเดียวแค่นั้นเหรอเลิกเอาปมเก่าๆมาเป็นข้ออ้างในการทำตัวแย่ๆได้แล้วคุณกำลังใช้นามสกุลของคุณแก้วอยู่คุณกำลังอยู่ในบ้านของผมคุณทำตัวแบบนี้ไม่ได้ต่อให้เจอเรื่องแย่มาขนาดไหนคุณก็ทำผิดต่อใครไม่ได้ทั้งนั้นนี่ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แค่อยากถูกมองด้วยสายตาที่ชื่นชมนี่พยายามอยู่ในเกมของนี่แล้วแต่คนอื่นเขามาวุ่นวายกับนี่เองนี่กับอาชาจะไม่ได้มีอะไรเกินเลยอาลองก็ไปถูกที่ด่าทุกคนแบบนั้นเขาไม่ผิดหรอกปมของอารองก็คือผัวไม่รักเขาก็เลยทำตัวแย่ใส่ทุกคนแบบนั้นเขาก็ไม่ผิดหรอกนี่ขอโทษนะคะที่ทำให้หมอเดือดร้อนนี่จะเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ย้ายออกจากบ้านนี้ให้เร็วที่สุดหมอจะได้สบายใจนี่หมอแล้วหมออย่าลืมว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยหมอให้นิเองนิไม่ได้ลุงพลหนูเพิ่งนึกออกว่ามีเรื่องอยากให้ลุงช่วยพรุ่งนี้มาเจอกันได้ไหมได้ครับคุณหนูแต่เดี๋ยวผมจะบอกคุณหนูอีกครั้งนะครับว่าเราจะเจอกันที่ไหนและยังไงขอผมคิดหาวิธีก่อนสีเหลืองนี่ใช่ไหมเห็นแล้วไปไหนดีครับผมคิดอยู่ตั้งนานว่าจะนัดเจอกันยังไงดีโดยที่ไม่ให้ผิดสังเกตที่แท้ก็ง่ายนิดเดียวแถมผมยังไปรับไปส่งคุณดูได้อีกแล้วก็ปลอดภัยด้วยอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหมอโอ้โหวันนี้ตื่นเช้ากันทั้งคู่เลยนะคะ
นี่ลงมาแล้วเหรอลงมาแล้วค่ะดื่มกาแฟไปครึ่งแก้วแล้วก็ออกไปแล้วด้วยตาบวมเบาๆนะคะถามอะไรก็ไม่ค่อยพูดบอกแต่ว่าวันนี้มีธุระหลายอย่างรักใครห่วงใครก็ทำได้แค่ปรารถนาดีนะคะชีวิตเขาก็ชีวิตเขาอยู่ดีค่ะเห็นด้วยวันหลังขอยืมไปบอกคนไข้มั่งนะข้าวต้มหรือแซนด์วิชดีคะไม่ทั้งคู่ดีกว่านะหมอมีธุระมันว่าไงนะผมก็ได้ยินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่อะไรประมาณว่าคุณหนูคุณหนูนี่แหละครับคุณหนูเลยเหรอครับแล้วคราวนี้จะให้ผมสองคนเนี่ยเอาไงต่อดีครับนี่สารรูปแบบนี้จะไปทำอะไรเขาได้ดูสภาพตัวเองด้วยสิคิดว่ามันเป็นคนของใครของใครเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่รู้ว่าเอาผมสองคนอยู่ได้ขนาดเนี้ยแสดงว่ามันก็ไม่ธรรมดาครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องตามใครทั้งนั้นขอฉันคิดก่อนว่าจะเอายังไงต่อไปครับถูให้สะอาดให้เกลี้ยงไปเลยเราสยามอ้าวป้าแป้นสวัสดีค่ะฮัลโหลแววค่ะคิดถึงแววใช่ไหมคะเฉยเฉยไม่เห็นมาช่วยยกเลยนะคำนี้ก็แววรินน้ำให้ป้าแป้นอยู่ไงคะมาแล้วค่ะน้ำเย็นชื่นใจเลยค่ะโอ้ยขับใจนะจ๊ะค่ะไม่รับกาแฟเหรอคะวันนี้ไม่อ่ะเดี๋ยวนอนไม่หลับรายงานสิวันนี้ฉันต้องรอเบอร์ไหนเนี่ยป้าแป้นเบอร์กลางๆค่ะพอดีมีคนมาคุยธุระแต่เช้าเลยแต่งตัวช้าไปหน่อยอะค่ะใครหรอป้าแป้นคนของคุณรองค่ะนี่นี่นี่เล่ามาสิเรื่องคุณชัดนะที่เป็นข่าวอะเล่าเลยคันขนาดนี้มาเร็วๆคราวนี้เรื่องใหญ่มากเลยค่ะบ้านเละเลยอ่ะคุณรองก็กรี๊ดคอแหบคอแห้งไปเป็นวันเลยอะค่ะป้าแป้นคุณชัดก็ออกจากบ้านไปแล้วด้วยอ่ะคราวนี้ท่าทางจะยาวนะคะจะยาวแค่ไหนเล่ามาสิแววค่ะแววค่ะเอ้าป้าแป้นค่ะมาแล้วเหรอคะค่ะนี่แววเอาชุดบนเตียงฉันเนี่ยไปส่งร้านซักแห้งนะแล้วบอกร้านด้วยว่าฉันขอด่วนที่สุดรีบไปเลยค่ะไปก่อนนะคะเพื่อนจ้ะคุณรองวันนี้จะแต่งหน้าแบบไหนดีอะคะเรื่องแต่งหน้าไว้ก่อนค่ะป้าแป้นคะค่ะพอจะรู้จักนักสืบดีๆสักคนไหมคะขอแบบมืออาชีพเลยนะถ้าติดต่อได้แล้วเนี่ยป้าแป้นเหยียบไว้เลยนะอย่าให้สาวถึงตัวรองจะหาให้ได้ไหมก็ได้ค่ะคุณรองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้แป้นจัดการให้นะคะยังไม่แต่งหน้านะคะหนูจะย้ายออกจากบ้านหมอ
แล้วก็จะเปลี่ยนนามสกุลลุงพลจัดการเรื่องเอกสารให้ด้วยได้ครับแล้วลุงพลก็ไปหาคอนโดให้หนูนะเอาที่ไปไหนมาไหนสะดวกได้ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าอารองยังส่งคนมาตามหนูอยู่หรือเปล่าถ้าเขาเห็นลุงพลเขาต้องสงสัยแน่ๆว่าหนูเป็นใครหนูมีเรื่องให้ต้องกังวลหลายเรื่องหนูกำลังรองานใหญ่อยู่ด้วยถ้าได้งานนี้คนจะรู้จักหนูมากขึ้นอีกทำอะไรก็จะยิ่งลำบากคุณหนูถ้าให้ผมพูดจากใจจริงคุณหนูทิ้งทุกอย่างเสียเถอะครับแล้วก็กลับไปอยู่เมืองนอกไปอยู่ให้สบายไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรแบบนี้อีกอีกนิดเดียวทุกคนที่เคยดูถูกหนูก็จะได้รู้แล้วว่าหนูมีดียังไงแต่ก็เห็นคุณนิรานะครับไม่ใช่คุณหนูก็หนูคือนิราหนูคือนิราคุณหนูทนเจ็บมาตั้งมากมายเพียงเพื่อจะให้คนไม่กี่คนเห็นเท่านั้นเหรอครับใช่ทนเจ็บมาเพื่อจะทำเรื่องนี้แหละแม่ตายทำเป็นก่อนที่จะเคยตายจริงๆมาตั้งนานพ่อส่วนหนูก็ตายก่อนที่จะเคยตายจริงๆเพราะคำพูดของอลองอะไรที่ทำให้พวกเขาเจ็บได้หนูจะทำแล้วเรื่องคุณชัดล่ะครับถ้าหากวันหนึ่งคุณชัดเกิดรู้ว่าอาจารย์จะไม่มีวันรู้อะไรทั้งนั้นคุณหนูค่ะหนูต้องไปละมาหาเองเลยเหรอคะเกรงใจจังฉันแค่ไม่อยากให้คนขับรถได้ยินไหนล่ะรูปนี่มันท่านปราบนี่พี่นักข่าวที่ทำเพจที่นาวสนิทนะเขาได้มาแล้วเขาก็ไปสืบมาแล้วนะคะว่านิราเนี่ยไม่ได้เป็นน้องสาวหมอเบนแน่ๆไม่ว่าจะเป็นน้องเมียหรือว่าน้องไหนเราก็เลยสงสัยกันว่าหรือว่าเป็นพี่น้องท้องติดกันหรือเปล่าน่าเลยว่าจะเล่นข่าวไปทางนี้ค่ะนิราเนี่ยเป็นสายชอบจับผู้ชายรวยๆพี่คนนั้นเขาก็แนะนำว่าหรือว่าเราจะทำแอคหลุมกันไหมแอคหลุมคืออะไรแอคเขาที่ตามไม่ได้อะค่ะ Facebook Twitter IG ได้หมดเป็นพวกเอาไว้ปั่นกระแสข่าวเป็นพวกลงรูปเองแคปเองประจานเองอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเอาสิฉันเอาด้วยแต่ต้องไม่มาถึงฉันเด็ดขาดเลยนะอุ๊ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องไม่มาถึงนาวเหมือนกันน่าสนุกแล้วอ่ะคุณชาติคะคุณหมอเบญจางเข้ามาขอพบค่ะคุณชาติ
จ้าเชิญเข้ามาเลยสวัสดีครับคุณหมอผมขอโทษที่ปุบปับมาแบบนี้ครับไม่เป็นไรเลยครับหมอเชิญนั่งครับผมต้องขอโทษคุณหมอด้วยนะครับที่นิราเป็นข่าวกับผมผมมาเพราะเรื่องนี้แหละครับคือผมขอพูดสั้นๆและตรงๆนะครับผมมาขอร้องให้คุณเลิกติดต่อกับนิลาผมพูดได้แค่ว่ามันมีความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่คุณสองคนจะคบกันเพราะผมมีภรรยาแล้วเรื่องนั้นก็ส่วนหนึ่งระหว่างที่คุณสองคนหายไปด้วยกันภรรยาของคุณมาหาผมที่บ้านมาบอกให้ผมสั่งสอนน้องสาวไม่ให้ไปแย่งสามีใครคุณหมอครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่หยุดมันไว้ก่อนที่มันจะเกินเลยไปเถอะครับผมรักนิลาครับผมก็รักความรักของผมคือการไม่ทำให้คนที่ผมรักเสื่อมเสียเดือดร้อนความรักของผมคือการทำทุกอย่างเพื่อให้คนที่ผมรักมีความสุขที่สุดนิรามีความสุขเมื่อได้อยู่กับผมผู้ชายที่มีภรรยาแล้วนั่นเหรอผมกำลังจะหย่ากับรังรองคุณกำลังทำให้คนทั้งประเทศลุกขึ้นมาด่านิลาต่างหากเรื่องแบบนี้ผู้ชายไม่เคยเสียหายคนที่ต้องลำบากคือนิลาคนที่ต้องเสียใจคือภรรยาของคุณคุณกำลังทำในสิ่งที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่ความรักว่าสุดท้ายผมห้ามอะไรใครไม่ได้แต่ผมก็อยากจะบอกว่าคุณสองคนไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ได้โปรดเชื่อผมขอบคุณที่ให้ผมพบและรับฟังนะครับวันนี้คุณหนูจะกลับกี่โมงก็บอกผมได้นะครับผมมารับได้แล้วก็บอกคนอื่นด้วยก็ได้ว่าผมเป็นแท็กซี่ประจำจะได้สะดวกแล้วก็ไม่มีใครสงสัยนิดน่าจะอยู่ที่นี่ถึงเย็นๆเดี๋ยวนี้บอกอีกทีนะได้ครับขอบคุณลุงพลนะคะที่คอยดูแลหนูมาตลอดมา
านั่งนี่ก่อนนั่ง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 เผื่อฟังแล้วจะเป็นลมมีอะไรกันน่ะก็คุณเชอรี่เขาเพิ่งโทรมาบอกว่าผู้กำกับอ่ะเขาอยากเจอกันอีกรอบนึงถามจริงดิพี่เขาเนี่ยถูกใจอยู่สองคนอีกคนเนี่ยมาเลและคนหนึ่งอ่ะก็แก่แล้วต้องทำยังไงต่อต้องไปแกก็ต้องไปนะสิแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าแกได้งานเนี้ยทุกอย่างมันจะจริงจังมากขึ้นแล้วฉันก็จะต้องดูแลแกมากขึ้นเหมือนกันได้พี่นี่โอเคหมดเลยแต่ว่าฉันน่ะคุยกับอีตองไว้แล้วนะเราเนี่ยคุยกันว่าเราจะขอคุยกับนิราอีกทีหนึ่งก่อนคุยอะไรอ่ะแกมีอะไรปิดบังฉันสองคนอยู่หรือเปล่าพี่ยอดหมายถึงนี่ฉันเหมือนฉันน่ะไม่รู้จักแกเลยวะแกเหมือนมีอะไรบางอย่างปิดบังฉันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะทำงานด้วยกันนั่นนี่ฉันจะต้องรู้จักแกทุกเรื่องทุกอย่างไม่ว่าแกจะเป็นเมนวันไหนกินยาคุมยี่ห้ออะไรแกไปเอากับใครฉันก็ต้องรู้ทั้งตัวแกเนี่ยสัญญกรรมอะไรมาบ้างนมทำมากี่รอบตูดทำหรือเปล่าฉันจะต้องรู้ทุกเรื่องแล้วจะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มที่ว่าแกเป็นใครพ่อแม่แกเป็นใครพื้นเพมาจากไหนเล่ามาจริงๆแล้วนี่กับหมอเบนเราไม่ได้เป็นญาติกันพ่อนี่เป็นคนแย่มากทำร้ายแม่ทุกอย่างทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนี่ขอไม่เล่ารายละเอียดก็แล้วกันนะจนแม่ป่วยเลยต้องไปรักษากับหมอเบนแล้วก็สนิทกับภรรยาของหมอแม่พานี่ไปคลอดที่เมืองนอกตั้งใจจะไม่กลับมาอีกทีนี้ที่ที่นี่อยู่มันเกิดไฟป่าครั้งนั้นไฟไหม้แรงมากบ้านนี้ไหม้ทั้งหลังนี่รอดมาได้แต่ก็ไหม้ไปเกือบทั้งตัวจนต้องทำสัญญกรรมอยู่เกือบ3ปีทำทุกอย่างทั้งหน้าทั้งตัวทำทุกอย่างอีกไม่กี่วันที่นี่จะได้ออกจากโรงพยาบาลแม่ก็เกิดอุบัติเหตุแม่ไม่ทันได้เห็นตอนที่นี่พร้อมหมดแล้วอย่างที่บอกว่านิเป็นใครไหม้ไปกับกองไฟจนหมดรูปถ่ายสักใบก็ไม่เหลือญาติสักคนก็ไม่มีนิอยู่ที่นั่นต่อไปไม่ได้เลยตัดสินใจกลับมาที่นี่แล้วก็มาหาหมอเบนนิแล้วแกทำไมบอกทุกคนว่าแกเป็นน้องสาวหมอเบนนี่ไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องนี้หมอเขาอยากช่วยแต่ว่าไม่อยากให้ใครนินทาแต่ว่าแกกับหมอก็ไม่ได้หมอเหมือนพ่อตองโอ้พ่อที่นี้ไม่มีเอาจริงๆตอนนี้พี่กับตองก็เหมือนครอบครัวของนี้นะนี่อาจจะดูแปลกๆไปบ้างบางที
แต่มันไม่มีอะไรหรอกชีวิตนี้มันก็มีแค่นี้ละนิโร We are familyตามนั้นพี่คุณลังลองเขาเอาด้วยพี่ก็แยกเป็นสองเรื่องเลยนะฝั่งเขาจะฟาดเรื่องแย่งผัวส่วนฝั่งนาวจะฟาดเรื่องงานเออแล้วอีงานคอนโดอ่ะสรุปนาวก็ตบพรีเซนเตอร์มาได้เรียบร้อยแล้วนะยอมรับเงินน้อยหน่อยเพื่อความสะใจมึงจริงจังไว้ป่ะเนี่ยครับมึงไปโกรธแค้นเคืองอะไรเขากันนะก็นาวอ่ะบ้าก็แค่ขำๆนาวไม่ทำคุณลังลองเขาก็ทำอยู่ดีปะคะก็แค่เอามันลงอ่ะเงียบแล้วก็เงียบแล้วก็จบๆไปนี่หาเงินมาให้นะคะเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวรูปท่านปราบเนี่ยรอจังหวะดีๆค่อยปล่อยเนาะเพราะว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยฟาดมันไม่ยากอยู่แล้วของกระแสมันมาโอเคแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยรออีกสักวันสองวันครับเอ้าทำไมต้องรอด้วยอ่ะคือตอนนี้เนี่ยมันมีหนังนอกเข้ามาถ่ายในไทยแล้วเขาแค้นนักแสดงหญิงอยู่หรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะอยากไปอ่ะก็เขาไม่เอาดาราเนาะเขาอยากได้แบบนักแสดงหน้าใหม่หน้าไม่ช้ำอะไรเงี้ยภูมิกับมันติดเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าอินิราไม่ได้งานนี้หรอก็เห็นว่าเขาก็ชอบกันอยู่นะเฮ้ยอะไรอ่ะคือถืดมันได้งานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคงจะฟาดมันเรื่องงานเนี่ยยากเพราะโปรเจกต์เนี่ยปังแน่นอนแก่นะเอกสารที่ต้องให้เซ็นมีเท่านี้ครับส่วนพรุ่งนี้มีสรุป2เรื่องนะครับที่คุณชมต้องเข้าร่วมประชุมเรื่องที่1คือสรุปงานโครงการใหม่ส่วนเรื่องที่2เนี่ยสรุปงานโฆษณาคอนโดพรุ่งนี้พรีเซนเตอร์จะเข้าพร้อมกับบริษัทโฆษณานะครับตกลงพรีเซนเตอร์เป็นใครเป็นคุณมะนาวครับคุณลังลองเสนอมาแค่คนเดียวไม่มีคนอื่นเลยครับตามนั้นโทรตามคุณชัดมาประชุมทั้งสองนัดนะได้ครับแล้วเรื่องที่ให้ติดต่อเป็นไงเรียบร้อยดีครับเขาบอกว่าจะมาตามที่นัดไว้ครับเยี่ยมขอบคุณครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับออฟฟิศก่อนนะครับอย่าลืมคอนเฟิร์มสถานที่คืนนี้ให้เรียบร้อยนะเน้นว่าโต๊ะประจำของผมนะได้ครับมะม่วงน้ำปลาหวานเจ้านี้เด็ดมากบอกเลยเดี๋ยวมีต้องกลับก่อนนะเอ้าไปไหนอ่ะกลับบ้านต้องกินข้าวกับแม่อ่อนน่ะนัดนางไว้อื้อกลับเร็วๆก็ดีพรุ่งนี้น่าจะได้ไม่โทรมให้อีตองไปส่งมั้ยล่ะอื้อไม่เป็นไรค่ะนี่ได้แท็กซี่ประจำพอดีเลยโอเคด้วยแล้วก็เรียกมารับแล้วค่ะมีไว้สักคันนี่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าพรุ่งนี้พุ่มกลับนัดไว้11 โมงแต่เราต้องไปกันก่อนนะเผื่อว่าคุณเชอรี่เขาจะบีบอะไรเราได้ค่ะ
งั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะไปนะตองเจอกันบ๊ายบายนิราคนเราเนี่ยเนาะมันดูข้างนอกไม่ออกจริงเลยนะว่าชีวิตมันน่ะเจออะไรมาไหมโอ้ยแม่คนเราก็เป็นเหมือนกันแบบนี้ทุกคนแหละค่ะนี่มะม่วงแม่เอาแล้วเปรี้ยวๆกระแทกปากหน่อยแล้วไม่ต้องคิดหนักคนอยู่ไหนเนี่ยอ๋อแค่จะบอกว่าวันนี้ไม่ต้องมารับนะเดี๋ยวตองไปส่งบ้านน่ะไม่ต้องเป็นห่วงพรุ่งนี้ตองก็มารับเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะลุงรีบหาคอนโดให้หนูเร็วที่สุดก็แล้วกันเมนูร้านนี้ผมเชี่ยวชาญมากเชื่อค่ะเพราะคุณชมทวัฒน์เนี่ยเขาพาใครๆมาที่นี่อยู่บ่อยๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็เฉพาะแต่คนที่ต้องมีการพูดคุยดื่มกินกันก่อนเพราะบางคนก็ข้ามสเต็ปนั้นไปที่อื่นเลยมีธุระอะไรก็ว่ามาเลยดีไหมคะไปยุ่งกับน้องเขยผมทำไมอยากได้คนดูแลหรือเปล่าเพราะถ้าอยากได้แล้วก็ผมทำได้ดีกว่านะผมสอนแล้วก็รวยกว่ามากคุณก็ไม่ต้องไปเป็นเมียน้อยใครใช่ไหมแค่เปลี่ยนจากนายชัดมาเป็นผมคิดว่าไงช่วยอธิบายคำว่าดูแลหน่อยได้ไหมคะคุณจะดูแลยังไงก็แล้วแต่อยากได้อะไรก็บอกซิชอบจังเลยมีอะไรก็พูดกันตรงๆแบบนี้ให้ออฟเฟอร์ให้เลยนะคอนโดสักห้องเป็นไงเคยเห็นแล้วพี่ในชัดนะอ่อนไหวรวมเป็นติก็เท่านั้นน่ะ
เอาจริงนะไปไหนไม่รอดหรอกเพราะสิ่งที่ก็มีกับยายรังรองเนี่ยมันเยอะมันมากเกินกว่าที่จะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาจริงจังกับใครนี่จะบอกให้นะผมไม่ได้คุยกับใครแบบนี้มานานมากแล้วก็เล่นๆ เป็นคนๆไปเด็กผู้หญิงสมัยนี้รักสนุกรักสบายหาง่ายจะตายเด็กขนาดไหนมั่งเหรอคะอายุราวๆลูกของคุณเลยหรือเปล่าปีนี้ที่ฉันอายุ22ถ้าลูกของคุณชมทวัฒน์ยังอยู่ก็น่าจะอายุเท่าๆกันอย่าเอ่ยถึงลูกผมทำไมล่ะคะดิฉันแค่อยากจะเตือนสติของคุณว่าดิฉันเนี่ยอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกของคุณเลยบอกแล้วว่าอย่าเอ่ยถึงลูกผมนี่ผมไม่ใช่โคแก่ตัวเดียวบนโลกนะที่ชอบกินหญ้าอ่อนใครๆเขาก็ชอบกันทั้งนั้นแล้วไอ้สิ่งที่ผมเสนอให้กับคุณเนี่ยผมว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อกับคุณแล้วนะจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ต้องออกความเห็นอะไรบังเอิญว่าข้อเสนอของคนอื่นเนี่ยเขาให้มากกว่าคอนโดแค่ห้องเดียวนะคะแล้วก็บังเอิญว่าดิฉันเป็นคนคิดเป็นก็เลยต้องมีความคิดเห็นถูกแล้วล่ะค่ะคุณไม่ใช่โคแก่คนเดียวบนโลกยังมีโคแก่คนอื่นที่เขาใจถึงแล้วก็เห็นว่าดิฉันเนี่ยมีค่ามากกว่าคอนโดห้องเดียวโทษทีนะคะจะไปไหนต้องการแบบนี้มากกว่าล่ะหึไปไปแล้วไป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 มีแชมเปญอยู่ในตู้เย็นรับรองไม่ขาดตอนเปิดเลยเปิดได้ไหมเลยเอ้ยไม่ได้ล็อกเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยมือติดเฮ้ยเอาไหนว่าไปนอนบ้านนู้นไงเชื่อคนง่ายนะมาเห็นตรงที่บ้านอย่าไปยุ่งหัวป้าเด็กเด็กที่ไหนกันเล่าเรียนมหาลัยเล่าที่โชคดีนะที่คนอย่างคุณไม่มีลูกสาวไม่งั้นกรรมมันคงไปตกที่ลูกไม่มีลูกสาวทำไมถึงคิดว่ามีไล่เด็กผมไปแล้วนี่ก็อยู่กับป้านี่แหละมาแตะต้องอะไรป้าอย่าไปยุ่งเล็กออกไปอย่ามาแตะต้องชนฉันคนเป็นสองข้อThank you.
ตั้งมากมายก็เพียงเพื่อใช้คนไม่กี่คนเห็นเท่านั้นเหรอครับต่อไปนี้นะไม่ว่าหนูอยากทำอะไรหนูจะได้ทำมันทั้งหมดและเราก็จะลืมเรื่องร้ายๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราให้หมดเลยหนูจะต้องมีความสุขกับชีวิตใหม่ของหนูมากๆนั้นนะเลิกเอาปมเก่าๆมาเป็นข้ออ้างที่จะทำตัวแย่ๆได้แล้วWow.
นี่ไม่ใช่เด็กแล้วนะรู้หน้าคือเรื่องวันก่อนหมอนี่ผิดเองนี่ขอโทษนี่เข้าใจสิ่งที่หมอรู้สึกแน่ใจเหรอเพิ่งไม่แน่ใจพร้อมเมื่อกี้นี่แหละที่จริงก็รู้สึกมาสักพักแล้วล่ะแต่แค่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะสงสารคุณหรือเพราะเงาหมอรักนี่หรอใช่ทั้งที่หมอรู้ว่านิเคยใช่ไม่รังเกียจหรอกคุณก็คือคุณคุณจะเคยเป็นใครชื่ออะไรเนื้อแท้คุณก็เป็นคุณคนที่หมอเป็นห่วงและอยากดูแลขอบคุณนะคะแต่นี่ตัดสินใจแล้ววันนี้อยากดูแลตัวเองนี่ก็รักหมอนะแต่รักในแบบของนี่หมอเหมือนบ้านเหมือนผ้าห่มเหมือนนมแก้วเนี้ยขาวสะอาดมีประโยชน์แล้วก็ดีแต่ว่าตอนนี้นี่ยังไม่อยากดื่มนมทุกวันนะมันเป็นคำปฏิเสธที่ดูดีนะแต่ก็เจ็บใจสวัสดิ์ช่างแต่งหน้าไฮโซและนางแบบหน้าใหม่ของวงการกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการแสดงอย่างเต็มตัวแล้วค่ะพร้อมอภิมหาโปรเจกต์ของผู้กำกับสายติสวิลเลียมลีซึ่งตัวหนักนะคะจะถ่ายทำในเมืองไทยราวๆ 40% และพร้อมเปิดกล้องในอีก3เดือนข้างหน้านี้ค่ะคุณลีบอกว่าประทับใจในตัวนิรามากเพราะว่ามีบุคลิกที่เข้มแข็งปนเศร้าอยู่ในคนคนเดียวกันซึ่งเหมือนกับว่าบทนี้เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเธอเลยทีเดียวคุณลียังเอ่ยชมว่านิลาเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการระหว่างนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณนิลากันก่อนค่ะก็ดีใจค่ะไม่คิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้นี่จะทำให้ดีที่สุดค่ะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะทางทีมจะส่งบทมาให้ค่ะส่วนนี้ก็ทำกันบ้านไปอาจจะมีการเรียนการแสดงเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าทางคุณลีเนี่ยจะขอเป็นคนเลือกครูส่งมาให้เองเพราะเขาคิดว่าจะได้ไปทิศทางเดียวกันกับที่เขาต้องการนะคะค่ะแล้วมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับบ้างไหมเอ่ยนี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่านี่เนี่ยมีแฟนคลับกับเขาบ้างหรือยังเอาเป็นว่านี่ขอฝากถึงคนที่คอยติดตามนี่อยู่เสมอแล้วกันนะคะว่านิรามาแล้วค่ะและจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะค่ะได้ค่ะยินดีเลย
ฮัลโหลค่ะคุณรองอยากไปงานแถลงข่าวดาราหน้าใหม่ไหมคะเอาสิยิ่งเป็นงานแถลงข่าวที่มีเรื่องเฉาๆปนอยู่ด้วยแล้วก็ฉันยิ่งอยากไปนี่สำหรับนิรา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 นี่ขอบคุณพี่ยอดกับตองมากเลยนะที่พานี้มาถึงจุดนี้นี่จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเลยค่ะขอให้นิราของเราเนี่ยปัง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 ถัดจากนี้เนี่ยทำอะไรต้องระวังตัวนะเพราะนี่เนี่ยถือว่าเป็นคนดังแล้วอย่าให้มีข่าวอะไรไม่ดีออกมาอีกเป็นคนดังเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ทั้งดังแล้วก็ทั้งดีมันยากนะลูกไม่มีอีกแล้วล่ะค่ะนี่รับรองคุณลีบอกว่าประทับใจในตัวนิรามากเพราะว่ามีบุคลิกที่เข้มแข็งคนเศร้าอยู่ในคนคนเดียวกันซึ่งเหมือนกับว่าบทนี้เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเธอเลยทีเดียวคุณลียังเอ่ยชมว่านิราเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาลองดูก่อนพี่ซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการระหว่างนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณนิรากันก่อนค่ะก็ดีใจค่ะไม่คิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้นี่จะทำให้ดีที่สจริงปะเนี่ยขอบคุณมากพี่ออสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณรองนาวมีข่าวเด็ดใจห้องไหนไหมคะก็ได้อยู่นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเก็บไว้ดูก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวจะติดต่อมาอีกทีได้ค่ะตามสบายเลยนะคะขอบคุณครับซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีน้ำตาฉันเป็นลำธารอาบรักที่ผิดหวัง